แม้ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงแต่ร้านอาหารตามสั่งของสายสมรก็ไม่มีลูกค้าเลยวันนี้ต้องเช้ามาได้จานที่3อันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้ที่ร้านเงียบเหงาแต่เป็นแบบนี้มานานหลายปีตั้งแต่หลังโควิดเธอเคยลงทุนขายของวันหนึ่งหลักพันบาทแต่วันนี้เหลือแค่หลักร้อยซึ่งเป็นเงินหมุนวันต่อวันแม้จะอดทนเปิดร้านตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่รายได้แต่ละวันก็ไม่ได้มากพอที่จะจ่ายหนี้รายวันธนาคารจะยึดธนาคารจะยึดแล้วเขาบอกว่าแค่นี้ก็จะเธอบอกว่านี่ก้อนแรกเกิดจากลูกชายซึ่งเอาบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร 300,000 บาทเธอต้องแบกรับหนี้ก้อนนี้เพียงคนเดียวโดยผ่อนจ่ายเดือนละ 3,000 บาทท้ายที่สุดไปไม่ไหวเลยมีคนชักชวนให้ไปกู้กับเจ้าหนี้นอกระบบตอนนั้นเธอกลัวบ้านหลุดจำนองจึงยอมรับเงื่อนไขโดยจ่ายให้กับเจ้าหนี้นอกระบบเดือนละ 4,500 บาทซึ่งตัดแค่ดอกเบี้ยส่วนเงินต้นยังคงไว้เท่าเดิมที่ 450,000 บาทแต่ต้องจงแต่ดอกนะคะไม่มีต้นต้นอยู่เท่าเดิมนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอหันมาหมุนเงินจากหนี้นอกระบบสะสมเจ้าหนี้รวม15เจ้ายอดหนี้ 150,000 บาทและต้องจ่ายดอกรายวันรวมกันสูงถึง 3,500 บาทซึ่งเธอจ่ายไม่ไหวมานานแล้ววันนี้ก็ขายได้วันนึง 3-4,000 ได้ทั้งของแห้งของอะไรโค้กอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้ณตอนหลังเก็บเงินให้รายวันหมดเลยไม่มีตังค์ลงทุนเลยขายได้เท่าไหร่รายวันเอาไปหมด24เมษายนก็วันละ5คนนึง500มั่ง300มั่ง400มั่งเมื่อเช้านี้มีไอ้จิ๋มมาเขามาฝากเอามาฝากส่งรายวัน200เพื่อนกันเนี่ยแหละมาฝากแต่เช้าเลยก็เอา200นะไปซื้อหมูมาครึ่งโลแล้วก็ปลาหมึกกับกุ้งอย่างละ50บาทเอาของเขาไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวขายได้ก็ต้องเอาคืนเขาสินล้นพ้นตัวบ่อยครั้งทำให้เธอคิดสั้นแต่เพราะห่วงหลานทั้ง4คนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งคนเล็กสุดอายุเพียง1ขวบเท่านั้นเธอหวังว่าหากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำปิดยอดหนี้นอกระบบได้ทั้ง5ชีวิตอาจมีโอกาสรอดก็ยังยอมให้เขามาด่าพอเขามาด่าปุ๊บลูกค้าก็ไม่เข้าร้านมันก็ผลกระทบด้วยแต่ก็ทำไงได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีให้เขาเราก็ผิดเราไปกู้เขาเราก็ไม่ได้ว่าเราดีเราไปกู้เขาถ้าเราไม่กู้เขาก็ไม่มาด่าเราบางครั้งก็ท้ออยากตายแต่เขาห่วงหลานว่าถ้าเราตายเขาจะอยู่ไงสายสมรพยายามที่จะลงทะเบียนในโครงการแก้หนี้นอกระบบกับรัฐบาลหรือกู้เงินตามช่องทางที่มีแต่ไม่มีที่ไหนอนุมัติขณะที่ประวัติย้อนหลังของเธอจัดอยู่ในสถานะลูกหนี้ที่เคยค้างผ่อนชำระกับธนาคารในช่วงโควิดอย่างเคสนี้นี่เห็นภาพชัดนะคะคุณผู้ชมห่างไกลมากเลยกับคำว่าจะต้องออมก่อนที่จะใช้ออม 30% ก่อนจะใช้ได้เนี่ยตอนนี้แทบไม่มีหวังหลายคนเป็นแบบนั้นด้วยคุยกันต่อกับคุณอรวรรณสุโขนะคะติดตามเคสนี้มาด้วยอย่างเคสของคุณสายสวรรค์การช่วยเหลือเบื้องต้นมันควรจะเป็นยังไงเราสามารถรวมหนี้ได้ไหมในเมื่อเขาไปกู้เพิ่มไม่ได้จะต้องทำยังไงอะคะความพยายามของลูกหนี้นะคะทุกคนที่ต้องการเรียกร้องอยู่ในเวลานี้ก็คือเขาอยากจะปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการรวมหนี้นั่นแหละค่ะคุณนุ่นทุกคนก็หวังนะคะว่าถ้าเกิดสามารถเข้าถึงการกู้เงินกับธนาคารในระบบที่ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยรายวันมาได้เขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปปิดกับเจ้าหนี้นอกระบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่อนรายวันซึ่งตอนนี้คุณสายสมรเองเนี่ยมีกำลังในการผ่อนเธอบอกว่าอยู่ที่วันละ500บาทแต่ว่าจริงๆตอนนี้แกจ่ายอยู่ 3,500 บาทต่อวันวันไหนที่ไม่มีแกทำยังไงรู้ไหมคะคุณนุ่นแกหนีเข้าป่าค่ะบางวันที่มีเจ้าหนี้มาตามแกหนีเข้าไปในหลังบ้านนะคะจะมีป่าแกอุ้มน้อง1ขวบ
แล้วก็ไปหลบที่ป่าจนกว่าเจ้าหนี้จะไปเจ้าหนี้เจ้าหนึ่งไปก็เจ้าอื่นก็มาเวียนเพราะอย่างที่บอกว่าคุณสายสมรเป็นหนี้ถึง15เจ้าค่ะโอ้โหแต่ว่าที่มาแต่ละวันนี่มาอาจจะแบบหลายเจ้าด้วยที่มาแล้วต้องหลบแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอคะแล้วอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยแก้หนี้นอกระบบท้องถิ่นเองหรือว่าคนในพื้นที่อย่างกระทรวงมหาดไทยที่พยายามทำงานเรื่องนี้อยู่ได้เข้าไปแก้ปัญหาให้บ้างหรือเปล่าพยายามอย่างถึงที่สุดนะคะเท่าที่เอิญได้ไปคุยกับทางอำเภอที่อำเภอหนองเสียอำเภอหนองเสือที่คุณสายสมรอยู่ก็มีความพยายามค่ะโครงการของรัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดทำไปจนไปถึงสิ่งที่เรียกได้ว่าปรับโครงสร้างหนี้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินเชื่อนี่แหละค่ะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้คนที่มีหนี้รายวันนั้นส่วนใหญ่เครดิตไม่ค่อยดีค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของการแก้หนี้นะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่รัฐบาลเศรษฐาเข้ามาทำงานเรื่องนี้แรกๆก็ประกาศเป็นวาระชาติทันทีพฤศจิกายน2566เริ่มเดินหน้าเรื่องนี้ทันทีนะคะโดยรอบนี้จะแก้ทั้งในและก็นอกระบบแก้ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนี้เกษตรกรหนี้สินเชื่อรถยนต์หนี้ข้าราชการหนี้ครูหนี้กยศ.รวมไปถึงหนี้นอกระบบทำทุกหนี้เลยค่ะคิดได้ว่าจะทำให้ทุกคนนั้นปลดหนี้ได้สิ่งที่เขาทำก็คล้ายๆกับรัฐบาลชุดอื่นๆนั่นก็คือมีการปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้มันก็ไปติดบล็อกตรงที่ว่าสถานะของลูกหนี้แต่ละคนนั้นก็ยากที่จะเข้าถึงในการกู้แหล่งเงินใหม่นะคะพอมีการลงทะเบียนกันรอบนี้ค่ะการแก้หนี้นอกระบบรอบนี้เดิมทีนะคะก็อยู่ที่กระทรวงการคลังแต่รอบนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นแม่งานเรื่องนี้นะคะโดยก็มีการลงทะเบียนกันไปตั้งแต่1ธันวาคม2566เปิดลงทะเบียนทั้งให้เจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะเข้ามาลงทะเบียนแล้วจากนั้นค่ะก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อผ่านธนาคารก็มี2ธนาคารหลักๆของรัฐนะคะก็คือธนาคารธอส.กับธนาคารออมสินค่ะแล้วนอกจากนี้ปีนี้ก็มีการให้เจ้าหนี้นอกระบบนะคะซึ่งสมัครใจอยากจะเข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นเจ้าหนี้รายย่อยที่เรียกว่าพิโกไฟแนนซ์ก็ให้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ด้วยนะคะโดยทุนที่จะให้สามารถกู้เงินรอบนี้เนี่ยสูงถึง 200,000 ถึง 500,000 บาทเลยสำหรับการดำเนินโครงการหนี้รอบนี้นะคะเขาก็มีตัวชี้วัดออกมาถึง3ตัวค่ะตัวแรกนะคะก็คือหนี้สินที่ได้รับการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและก็นอกระบบอันที่2ก็คือทุกคนที่ลงทะเบียนนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ 100% พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครลงทะเบียนทุกคนจะต้องได้เข้าสู่การไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้และท้ายที่สุดกุญแจสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทุกคนเมื่อไกล่เกลี่ยแล้วจะต้องเข้าถึงการปรับโครงสร้างหนี้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำและมีความเป็นธรรมท้ายที่สุดรัฐบาลแถลงออกมานะคะว่าสามารถทำได้ตัวเลขนั้นค่อนข้างพอใจแต่ตัวเลขที่พอใจเป็นแบบนี้ค่ะนายกแถลงนะคะบอกว่ามีการเปิดรับลงทะเบียนเอาไว้มียอดผู้ลงทะเบียนที่ 140,000 รายยอดมูลหนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,800 ล้านบาทยอดของรายการที่มีข้อมูลครบแล้วก็สามารถเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยได้อยู่ที่ 21,000 รายโอ้โหตัวเลขนี้นะคะก็คือลงทะเบียนทั้งหมด 140,000 แต่ว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 21,000 และที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจริงๆแค่ 12,000 เท่านั้นนะคะกระทรวงการคลังก็มีการรายงานระบุตัวเลขออกมาเมื่อ5วันที่แล้วเลยนะคะว่าธนาคารออมสินกับธกส.ปล่อยสินเชื่อไปทั้งหมด 13,557 รายยอดอนุมัติรวมกว่า643ล้านบาทส่วนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ที่ 4.1 ล้านบาทคุณผู้ชมคะถ้าดูจำนวนที่เข้าถึงการไกล่เกลี่ยแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 140,000 มีคนที่ไม่สามารถเข้าถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแล้วก็สินเชื่อได้ถึง 126,423 คนค่ะซึ่งคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการที่รัฐบาลแถลงความน่าพอใจของตัวเลขที่มีคนเข้าถึงได้จำนวน 10,000 กว่าพัน10,000 ต้นๆ นะคะแต่ว่าคนที่เข้าไม่ถึงแสนกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางคนที่ติดตามเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ลองไปฟังเสียงค่ะจริงๆรัฐบาลออกแคมเปญมาเยอะโฆษณาเยอะว่าเติมเงินเข้าไปที่ออมสินกับธกส.กี่หมื่นล้านเนี่ย 2-30,000 ล้านมั้ง
แต่คน8คนยังกู้ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าอันที่2เนี่ยได้มีการลงมาศึกษามั้ยว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาต้องการอะไรวันนี้ไม่มีใครสะท้อนภาพของการทำงานจริงปัญหาจริงๆให้ระดับนโยบายรู้เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินเองก็ต้องมีปัญหาเรื่องการกันสำรองหนี้ศูนย์ปล่อยไปแล้วหนี้เสียจะทำอย่างไรในเมื่อตัวเองก็ต้องกำกับดูแลเงินก้อนนี้และต้องส่งข้อมูลไปยังแบงก์ชาติเพราะนั้นมันต้องทำองคาพยพในการที่จะมาคิดร่วมกันแล้วก็ปลดล็อกความสำคัญบางจุดและผ่อนปลนบางจุดที่ผ่านมามูลนิธิเองก็พยายามที่จะทำเรื่องการแก้หนี้ฟื้นฟูหนี้นอกระบบคู่ขนานกับโครงการของรัฐบาลค่ะโดยก็สร้างโมเดลไว้ที่อำเภอหนองเสือนะคะโดยไปดึงกลุ่มคนเข้ามาทดลองโดยใช้ขั้นตอนการฟื้นฟูหลักๆก็คือสอบถามเรื่องยอดหนี้ทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่การไกล่เกลี่ยหนี้หยุดการจ่ายหนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้หยุดต้นหยุดดอกนะคะดอกก็ยังคงเดินต่อไปแล้วก็เติมเงินทุนเข้าไปแล้วก็ส่งเสริมการออมซึ่งหลักการนี้สำคัญค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะทางคุณอาจินเองก็ยอมรับค่ะว่าโมเดลนี้ก็ไปติดเงื่อนไขของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อก้อนใหม่อยู่ดีเพราะว่าเครดิตของลูกหนี้โดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเครดิตก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ข้อเสนอของทางมูลนิธิก็คือให้รัฐบาลนั้นผลักดันจริงจังในเรื่องของกองทุนสีขาวนอกระบบค่ะจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งทุนนอกระบบสีขาวนะคะอย่างที่รัฐบาลคิดในเรื่องของการสร้างโมเดลหมอเงินหมอหนี้นะคะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นหมอหนี้ก็ทำหน้าที่แก้หนี้หมอเงินก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการเงินคือต้องมีคนติดตามกิจกรรมไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเดินเดี่ยวอันต่อมาแหล่งทุนเราเรียกเจ้าหนี้นอกระบบสีขาวในการรวมไปอยู่เจ้าหนี้รายเดียวแล้วใช้กฎกติกาของกระทรวงการคลังนะคะในการช่วยเหลือเนี่ยคิดว่าตอบโจทย์แล้วก็ดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายถ้าเราดูภาพรวมตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เป็นหนี้ครัวเรือนตอนนี้เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนของเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณนุ่นตอนนี้เนี่ยสูงถึง 91.4 ของ GDP ไปแล้วค่ะจริงๆเรื่องของโครงการของรัฐมีคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกว่าแถวบ้านไม่รู้เลยว่าต้องมีได้รับการช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้นะคะบางทีการประชาสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ทั่วถึงด้วยหนึ่งรวมถึงมีบางคนที่ส่งข้อความมาค่ะคุณอรวรรณว่าอยากจะช่วยเคสของคุณสายสวรรค์เนี่ยจะมีช่องทางไหนสายสมองจะสามารถมีช่องทางไหนช่วยเหลือได้บ้างไหมคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องลองติดต่อทางมูลนิธิดูนะคะเพราะว่าในเวลานี้ค่ะทางมูลนิธิเนี่ยเขาทำเรื่องของโมเดลหนองเสือก็คือมีการดึงกลุ่มคนที่ไปสมัครในโครงการของรัฐบาลเนี่ยออกมาประมาณ10กว่าคนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คุณสายสมรเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีลูกหนี้อยู่ประมาณ10กว่าคนที่เขาดึงเข้ามาแล้วก็ทดลองโมเดลลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนที่มีหนี้นอกระบบอยู่ประมาณ150,000เฉลี่ยตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ300,000ทุกคนตอนนี้มีศักยภาพในการชำระรายวันเนี่ยบางเจ้านี่บอกอยู่ประมาณ500-700บาทเท่านั้นแล้วทุกคนทุกเคสที่เอิญได้คุยด้วยเนี่ยค่ะเขาก็เป็นแม่ค้าเป็นขายลูกชิ้นปิ้งหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุ่นรายวันที่เขามีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่การก่อนหนี้ของเขาก็คือเขากู้นายเอมาแล้วพอหมุนเงินขายของวันนี้ขายไม่ทันลูกเจ็บลูกป่วยเงินทุนน้อยนิดมันหายก็ไปกู้นายบีต่อกู้นายซีต่อแล้วก็เหมือนมันทำให้มันเป็นงูกินหางแบบนี้แล้วตอนที่เอิญฟังเขาก็คือว่าเวลาที่เขาไปกู้เนี่ยค่ะสมมติเขากู้มา 3,000 เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าตัดค่าปากกาซึ่งเอิญก็ไม่เข้าใจในภาษาของหนี้นอกระบบเขานะคะจะมีการตัดค่าปากกาตัดนู่นตัดนี่ของเขาแล้วก็ตัดหนี้ดอกรายวันเอาไว้เวลาเขากู้ 3,000 เงินที่อยู่ถึงมือเขาจริงๆเนี่ยมันแค่ 1,600 บาทเท่านั้นเองค่ะคุณนุ่นคุณอรวรรณคะขอชื่อมูลนิธินิดนึงเผื่อประชาชนที่สนใจตอนนี้มีหลายคนมากเลยที่บอกอยากจะติดต่อไปนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะมูลนิธิชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวนะคะมูลนิธิเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวเพจ The Active นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็ไปตอบในหลังบ้านอีกทีนึงนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะแล้วก็คุณอาจินเนี่ยก็พยายามทำงานอยู่แล้วตอนนี้นะคะทางมูลนิธิก็พยายามหาแหล่งเงินทุนแบบนี้แหละเอิญเคยสอบถามเหมือนกันนะคะว่าคิดว่าถ้าจะช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่ยจะต้องมีเงินในการหมุนเวียนสักเท่าไหร่8คนนี้
จริงๆเงินน่าจะแค่ประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะคุณนุ่นค่ะก็ย้ำนะคะมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อไปได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูภาพรวมนิดนึงค่ะคุณอรวรรณให้คุณอรวรรณช่วยขยายภาพรวมของหนี้ครัวเรือนในเวลานี้ที่มีผลกระทบต่อการจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยต่างๆตอนนี้มันสถานการณ์น่ากังวลขนาดไหนคะตั้งแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะคุณนุ่นก็ได้บอกแล้วนะคะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีหนี้อยู่3ประเภทที่เพิ่มขึ้นแบบว่าสูงสุดเลยนะคะโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถยนต์แล้วก็หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล3หนี้ประเภทนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่บ่งบอกถึงว่าคนไทยเป็นหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ยอดค้างหนี้สินครัวเรือนไตรมาส3ปี2566 16.2 ล้านล้านบาทขยายตัวที่ 3.4% คิดเป็น 90.9% ต่อ GDP นะคะซึ่งตอนนี้หนี้ครัวเรือนนะคะยังไม่หยุดที่จะพุ่งเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเศรษฐกิจของเรานะคะโครงสร้างเศรษฐกิจภาพใหญ่ของเราไม่สามารถที่จะทำให้กลุ่มคนฐานรากมีรายได้ได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากการกู้หนี้ยืมสินได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดู5อันดับสาเหตุของการเป็นหนี้ในรอบนี้นะคะตอนนี้สูงที่สุดแน่นอนเลยค่ะก็คืออยู่ที่หนี้ภาคการเกษตรนะคะรองลงมาเป็นหนี้การศึกษารองลงมาคือซื้อยานพาหนะและอันที่4ที่หายไปนะคะก็คือหนี้สินจากการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายคือหนี้อสังหาริมทรัพย์ถ้าในเชิงหลักการเนี่ยเขามองแบบนี้นะคะว่าถ้าหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่า4ทั้ง4ด้านบนเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ามันเกิดจากหนี้กับเกิดจากสินค้าอุปโภคบริโภคหนี้เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้อันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหนี้ภาคการเกษตรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันผลกระทบจากโลกรวนสภาพอากาศที่แปรปรวนก็อาจจะยิ่งมาซ้ำเติมนะคะทำให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบหนักในเรื่องของวังวนหนี้ที่มันหลุดได้ยากมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยลองไปดูข้อมูลจากเวทีสาธารณะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะครัวเรือนไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าแนวโน้มหนี้สินของคนไทยนั้นค่อนข้างสูงขึ้นค่ะปัญหาหนี้ครัวเรือนจะเป็นตัวฉุดรั้งให้ไทยนั้นฟื้นตัวยากตั้งแต่ไทยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554แล้วก็โควิด-19ที่ทำให้หนี้สินของครัวเรือนไทยยังอยู่ในระดับสูงและหนี้สินครัวเรือนไทยอยู่อันดับที่8จาก68ทั่วโลกค่ะเรามาดูในส่วนของอัตราการเติบโต GDP ของบ้านเรานะครับตัว GDP บ้านเราตอนนี้ต้องเรียนตรงๆครับว่า เราเติบโตต่ำกว่าศักยภาพมากจริงๆเราเคยทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับเรา estimate ว่าเราควรจะ growth ประมาณสัก 4-5% เพื่อที่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงนะครับเราลองมาดูคุณภาพของหนี้นะครับเห็นว่าตัว NPL ค่อนข้างสูงทีเดียว NPL เนี่ยปัญหาตอนนี้จะอยู่ที่สินเชื่อบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงเคยพึงสูงเดี๋ยวตัวเลขค่อยว่ากันนะครับในส่วนของหนี้สินที่ special mention loan ซึ่งอยู่ในช่วงที่ว่าเราเล็งว่าอาจจะเสียหรือไม่เสียในช่วง3เดือนแรกเรากำลังเล็งอยู่เนี่ยกลายเป็นว่ารถมาอันดับแรกอันนี้เป็นตัวเลขจากเครดิตบูโรนะครับนั้นเห็นได้ว่าตอนนี้เห็นว่าเราจะมีในส่วนของการยึดรถประมาณ 30,000 คันต่อเดือนในภาพรวมข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะแหล่งที่มาของการก่อหนี้ของคนไทยกว่าร้อยละ 80.4 ของครัวเรือนเป็นการกู้ผ่านสถาบันรับฝากเงินเป็นหลักกล่าวได้ว่าร้อยละ 39.1 จากธนาคารพาณิชย์รองลงมาร้อยละ 26.9 จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคาร SME และร้อยละ 14.1 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามลำดับค่ะขณะที่แนวโน้มการกู้ยืมในช่วง10ปีนะคะในปี2556ถึง2566พบเพิ่มขึ้นในทุกแหล่งเงินให้กู้ยืมโดยเฉพาะการกู้ผ่านบริษัทบัตรเครดิตลีสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสะท้อนว่านี่เป็นการกู้ยืมเพื่อการอุปโภคและบริโภคในขณะที่การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและส่วนบุคคลอย่างสินเชื่อบุคคลดิจิทัลที่เติบโตขึ้นในสัดส่วนนี้ก็มีส่วนนึงที่เป็นเกษตรกรค่ะด้านที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแนะว่าการปรับลดหนี้สินลงด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการส่งเสริมให้คนไทยนั้นรู้จักเรื่องของการวินัยทางการเงินการออมการวางแผนชีวิตการออกแบบลักษณะแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงมากยิ่งขึ้นค่ะคุณนุ่นจริงๆเราโหยหาเรื่องของข้อมูลความตระหนักรู้เรื่องของการวางแผนการเงินมาพอสมควรสำหรับสังคมไทยถ้ามีเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันให้เรา
ามารถใช้เงินได้อย่างมีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วทางแก้ทางออกคำสำคัญในวันนี้คือแหล่งกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเข้าถึงประชาชนที่พยายามแก้หนี้กันอยู่ในเวลานี้อันนี้คงเป็นโจทย์อีกโจทย์นึงที่รัฐบาลอาจจะโชว์แค่ตัวเลขการแก้หนี้ไม่ได้แต่ต้องดูว่าแก้ได้สำเร็จเท่าไหร่ด้วยนะคะขอบคุณคุณอรวรรณด้วยค่ะ